สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ค่ะวันนี้เรามาพบกับวิดีโอ Bullet Journal Setup ซึ่งเราจะมาเริ่ม Setup Bullet Journal ของเราเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนชื่อเลยค่ะเริ่มแรกต้องขอบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยว่าสมุดเล่มนี้เป็นสมุดเล่มเก่าที่หายไปนะคะไม่ใช่การ Setup สมุดเล่มใหม่ตอนแรกคิดว่าจะรอถ่ายทำวิดีโอเซตอัพบุลเลต์จูเนลสำหรับสมุดเล่มใหม่ทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้สมุดยังมาไม่ถึงในระหว่างที่เราก็เลยจะอัพโหลดวิดีโอของสมุดเล่มเก่าให้เพื่อนๆได้ดูไปก่อนนะคะสำหรับหน้าที่เรากำลังเขียนอยู่นี่คือคีย์ที่เราจะใช้ในการเขียนบุลเลต์จูเนลของเรานะคะสำหรับคีย์ที่เราใช้นะคะเป็นคีย์ที่เรากำหนดขึ้นมาเองเพื่อนๆจะใช้คีย์ที่กำหนดขึ้นมาเองออริจินอลคีย์หรือว่าจะใช้คัลเลอร์โค้ดก็ได้นะคะและหน้าต่อไปก็คือ Yearly Log นะคะสำหรับหน้า Yearly Log เราเอาไปใช้ดู Overview ของปีนะคะวิธีใช้ก็คือเราจะเขียนปฏิทินของปีนั้นลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาร์ควันสำคัญหรือว่าอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นๆอย่างเช่นวันสอบไฟนอลหรือว่าวันสอบมิดเทอมอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับหน้านี้เราไม่ได้ตกแต่งโดยใช้สีสันอะไรมากมายนะคะเราต้องการให้มันเป็นโทนขาวดำดูคลาสสิกนิดนึงสำหรับตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรขึ้นต้นของแต่ละเดือนนะคะเราใช้วิธีพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส่กระดาษด้านแล้วก็เอามาแปะค่ะเหตุผลที่เราใช้สติ๊กเกอร์นะคะก็คือมันไม่ต้องเสียเวลาถมตัวอักษรนะคะซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการทะลุไปอีกหน้านึงด้วยค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้สติ๊กเกอร์นะคะก็คือพิมพ์มาใส่กระดาษเสร็จแล้วก็ตัดสติ๊กเกอร์ออกมาตามตัวอักษรแบบนี้แล้วก็แปะลงไปนะคะสำหรับป้ายที่เราเอาไว้เขียนคำว่า Yearly Log นะคะเราก็จะตัดมาจากกระดาษคราฟที่เป็นกระดาษสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็แปะลงไปนะคะนี่ก็คือทดสอบปากกาดำนะคะว่าอันไหนมันหมึกเข้มกว่ากันเพราะว่าเวลาลบแล้วหมึกของปากกาดำมันออกไปด้วยนะคะแล้วก็จากวิดีโอที่ผ่านมาเห็นมีคอมเมนต์ใต้คิดว่าอยากให้รีวิวเครื่องเขียนก็อาจจะได้ทำให้ดูกันในช่วงปิดเทอมนะคะตอนนี้ก็ใกล้สอบอยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาว่างเลยค่ะในช่วงปิดเทอมวิดีโอที่จะได้ดูกันแน่ๆก็คือวิดีโอสอนคาลิกราฟีนะคะอ้อแล้วก็มีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะก็คือตอนนี้เราเปิด IG หรือว่า Instagram สำหรับช่องนี้แล้วนะคะเอาไว้อัปโหลดรูปบูโจที่เราถ่ายไว้ในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็เอาไว้แจ้งข่าวสารต่างๆด้วยค่ะรวมถึงอาจจะให้เพื่อนๆได้ไปรีเควสต์วิดีโอที่อยากจะดูกันที่นั่นด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับ account IG ก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยค่ะที่เหลือก็คือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเพื่อความสวยงามค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้า Yearly Log ต่อไปเป็นหน้าของ Yearly Goals แล้วก็หน้าของ Wish List ซึ่งเอาไว้เขียนเป้าหมายของปีแล้วก็สิ่งที่อยากได้ในปีนั้นค่ะสำหรับหน้าเป้าหมายของปีเราก็จะตกแต่งด้วยการวาดรูปให้เหมือนมีกระดาษถูกเทปแปะไว้กับสมุดนะคะส่วนหน้ารายการของที่อยากได้เราก็จะตกแต่งด้วยการวาดรูปสิ่งของที่เราอยากได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางเป็นครีมเป็นอะไรแบบนั้นนะคะรวมถึงเครื่องเขียนปากกาแล้วก็นาฬิกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ไร้สาระนะคะคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ2หน้านี้เราก็จะคงโทนขาวดำไว้ค่ะสำหรับหน้านี้เป็นสเปซที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะก็คือเ
น่าสำหรับเขียนเพลงที่เราเคยชอบลงไปนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงมากนะคะแล้วก็มีหลายๆเพลงโปรดที่เราลืมเปิดฟังอีกครั้งนึงแล้วก็ลืมชื่อไปเลยนะคะเราก็เลยคิดสเปซนี้ขึ้นมาสำหรับใช้งานเองโดยเฉพาะค่ะแล้วก็หน้าต่อไปเราเอาไปเขียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในตลอดทั้งปีนั้นนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขียนไม่พอนะคะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาวาชิเทปมาแปะแบบนี้ค่ะการใช้วาชิเทปในการแก้ปัญหาเป็นวิธีโปรดของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้ผลดีค่ะสำหรับหน้าต่อไปเราเอาไว้เขียนสิ่งที่อยากจะทำนะคะเราก็จะแยกออกเป็นหมวดหมู่ก็จะมีเกมที่เราอยากจะเล่นหนังสือที่เราอยากจะอ่านรายการทีวีหรือว่าหนังที่อยากจะดูแล้วก็สถานที่ที่อยากจะไปนะคะสำหรับหน้านี้มันจะต่างจากเป้าหมายตรงที่มันเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงกว่านะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายกว่าค่ะในหมวดหมู่เกมอาจจะไม่ได้หมายถึงเกมอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงหรือว่าให้ความสนุกอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็ในหมวดหมู่ภาพยนตร์ก็อาจจะรวมถึงซีรีส์ที่เราอยากจะดูด้วยนะคะส่วนในหมวดหมู่สถานที่แล้วก็จะรวมถึงร้านอาหารที่เราอยากจะไปลองด้วยนะคะเพราะบางทีเวลาจะหาร้านกินข้าวแบบนี้ก็นึกไม่ออกนะคะว่าร้านนั้นมันชื่ออะไรแล้วก็จะเอามาเขียนไว้ในนี้นะคะเขาน่าจะได้ไม่ลืมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเงานะคะแล้วทุกครั้งที่เพิ่มเงามันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะคะด้วยความที่วาชิเทปมันเพิ่มสีสันนะคะเราก็เลยจะระบายสีเทปลงไปด้วยค่ะจริงแล้วการเซตอัพ Bullet Journal ควรเป็นสิ่งแรกที่เราทำก่อนเริ่มต้นเขียนแพลนเนอร์ของแต่ละเดือนนะคะแต่เพื่อนๆอาจจะเว้นหน้าว่างไว้สัก 4-5 หน้าแล้วก็ค่อยกลับมาเขียนทีหลังก็ได้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเซตอัพ Bullet Journal สำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ